สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง5อันดับตัวร้ายกับใจในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วก็ขอบอกกันเลยว่าคลิปนี้นะครับไม่มีสปอยเกี่ยวกับ The Movie แน่นอนก็สบายใจได้หายห่วงนะครับสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับ5อันดับตัวร้ายนะครับกลับใจในเรื่องดราก้อนบอลอย่างที่เราทราบแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับมันมีตัวร้ายมามากมายแสนเยอะเลยแต่ว่าก็มีตัวร้ายมากมายเหมือนกันนะครับที่กลับตัวกลับใจนะครับเป็นคนดีบางคนเนี่ยเป็นพวกผู้เอกไปด้วยซ้ำนะครับก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูดีกว่าว่า5อันดับตัวร้ายกลับใจเนี่ยจะมีคนเนี่ยที่คุณเนี่ยคาดหวังไว้หรือเปล่ามาดูที่คนแรกก่อนเลยนะครับหมายเลข18สาวสวยทรงโตนะครับสไตล์คล้ายเน็ตไอดอลนะครับสำหรับหมายเลข18เลยเนี่ยผู้ที่เป็นเมียนะครับของคูลิลินนะครับผู้แสนโชคดีนะครับก่อนหน้าที่จะแบบน่ารักใสๆเป็นเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นะครับความโหดร้ายของเธอเนี่ยมันมากเลยนะครับเป็นมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นของโลกของพังนะครับก็คือแบบมีความเลวมากๆคือฆ่าคนเนี่ยฆ่าจริงฆ่ากว้างนะครับไม่เคยสนใจอะไรเลยคือความเก่งของมาริสิบแปดเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับในภาคของเซลคือขนาดเบจิต้าเนี่ยเป็นซูเปอร์ซาอย่าได้ในช่วงแรกๆนะครับแขนของพี่แกถึงกับหักเลยนะถึงการต่อตู้กับมาริสิบแปดก็นั่นแหละครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยแสนเลวใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือแทบจะล้างวงการการต่อสู้ไปแล้วแน่นอนแหละว่าอาจจะไปศึกประชันพลังใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี่ยก็คือเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วโดยหน้าที่หลักๆก็คือเลี้ยงลูกนะครับแล้วก็ไถเงินมิสเตอร์ซาตานเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นคนดีเต็มตัวเรียบร้อยแล้วมาที่คนต่อไปจอมมารบูจอมมารบูนะครับแน่นอนแล้วว่าในภาคของบูเนี่ยเขาคือเดอะเบสแล้วใช่ไหมครับการต่อสู้เนี่ยก็เป็นเบจิต้าเหมือนเดิมนะครับที่ถูกกระทืบไปนะครับก็คือต้องเสียสละชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะจัดการบูนะครับเพราะว่าบูเนี่ยมันมีความชั่วร้ายใช่ไหมครับถึงแม้มันจะอินโนเซนต์ก็ตามทีเถอะแต่สุดท้ายนะครับเบจิต้าก็ตายไปเองใช่ไหมพอการตายของเบจิต้านะครับจอมมารบูมันก็ยังปั่นป่วนไม่เลิกนะครับฆ่าคนทิ้งฆ่าคนคว้างนะครับเสกคนได้เป็นลูกอมบ้างเพราะว่าอยากจะกินลูกอมหรืออยากจะกินช็อกโกแลตเท่านั้นแหละครับแต่ในปัจจุบันนะครับจอมมารบูเนี่ยตั้งแต่อยู่กับมิสเตอร์ซาตานนะครับก็กลายเป็นคนดีแล้วด้วยแล้วก็ในมังงะซาก้าต่อไปนะครับจอมมารบูจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนะครับในเรื่องดราก้อนบอลด้วยนะครับก็น่าติดตามเลยนะสำหรับตัวร้ายตัวนี้มาที่คนต่อไปพิกโกโลพิกโกโลนะครับจอมมารสุดแสนโหดโฉดชั่วนะครับในสมัยก่อนนะครับเป็นแบบว่าลูกชายนะครับของคิงพิกโกโลนะครับก็คือราชาพิกโกโลเนี่ยได้ตายไปแล้วก็ทิ้งไข่ไว้ใช่ไหมครับต้องการให้พิกโกโลเนี่ยมาแก้แค้นนะครับซึ่งการแก้แค้นของพิกโกโลอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับก็พยายามนะครับที่จะแก้แค้นโกคูไว้ได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็แพ้ไปนะครับและในปัจจุบันก็กลายเป็นคนที่โคตรใจดีเลยนะครับก็อย่างที่เห็นแหละครับว่าเป็นคนดีมากๆก็คือดูแลโกฮังอย่างดีนะครับแทนที่จะเป็นแบบว่าคนชั่วนะปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นทั้งอาจารย์ของโกฮังนะครับแทบจะเป็นพ่อแทนเลยนะสำหรับพิกโกโลเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เกลียดพ่อของโกฮังใช่ไหมปัจจุบันนะครับก็ซีปึ๊กกันเลยนะครับสำหรับพิกโกโลคนต่อไปหมายเลข17นะครับแน่นอนแหละครับว่าหมายเลข18ที่ว่าชั่วใช่ไหมครับหมายเลข17เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับมันก็จะชั่วกว่าใช่ไหมเพราะว่าความห้าวของพี่แกด้วยเนี่ยจึงทำให้นะครับในอดีตเนี่ยพี่แกก็ทำเรื่องไม่ดีไว้มากมายนะครับทั้งในโลกของทรังนะครับหรือว่าในจักรวาลหลักนะครับก็คือฆ่าคนมากมายทำอะไรแบบไม่ได้สนใจไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับหรือว่ามีใครมาเตือนอะไรพี่แกก็ไม่ฟังใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นคนที่โคตรจะดีมากๆเลยรักลูกนะครับรักเมียด้วยนะครับก็คือทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อเมียใช่ไหมครับแต่ว่าจุดที่เด่นของพี่แกนะตอนจบในดราก้อนบอลในอนิเมะใช่ไหมครับที่แกขอพรใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็คือแบบช็อกทุกวงการเลยก็คือแกทุกคนเนี่ยก็คืออยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมครับก็คือโลกสวยเป็นคนดีมากต่างจากสมัยก่อนเยอะเลยนะครับสำหรับหมายเลข17มาที่คนสุดท้ายเบจิต้าถ้าพูดถึงความชั่วความโหดความร้ายนะครับเบจิต้าเนี่ยมันชั่วมาโดยตลอดเลยนะครับสมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือไล่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆของ Dragon Ball Z นะครับจนถึงเซลเกมนะครับก็คือความชั่วของพี่แกเนี่ยมันก็ขึ้นมาไต่ลำดับมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับก็คือเพิ่งจะมาดีตอนภาคของบูนี่แหละดีนิดๆหน่อยๆนะมันก็จะมีช่วงร้ายที่แกเป็นมาจินเบจิต้าใช่ไหมทีนี้ในภาคซูเปอร์นะครับความดีของพี่แกต้องบอกเลยว่าสูงส่งมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นรักลูกรักเมียนะครับทำทุกอย่างเพื่อจักรวาลตนเองนะครับไม่อยากจักรวาลตัวเองเนี่ยเสียหายนะครับหรือว่าปกป้องโลกยิ่งชีพด้วยนะครับสำหรับเบจิต้าเลยเนี่ยจากที่สมัยก่อนเลยเนี่ยฆ่าคนทิ้งฆ่าคนคว้านะครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นต้องการที่จะเป็นแบบว่าอันดับหนึ่งใช่ไหมครับโดยไม่ต้องสนใจอะไรเลยเคยแบบทำให้แบบโลกเนี่ยชิบหายมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ให้เซลเนี่ยสามารถกลายเป็นเซลเพอร์เฟกต์ได้หรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะครับสำหรับความชั่วของพี่แกเลยเบจิต้าผมจึงขอยกเบจิต้านะครับเทิดทูนเลยจากคนที่โคตรเลวๆนั้นเลวแบบต่ำโตมากปัจจุบันนะครับ
ครับก็คือเป็นคนที่แบบโคตรจะดีเลยคือถ้าโกนหัวเนี่ยพระแน่นอนนะครับออกบวชได้เลยสำหรับเบจิต้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวร้ายกับใจเยอะแยะนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าวันนี้เราเอามาแค่5คนเท่านั้นนะถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าพี่ทำไมพี่ไม่ใส่คนนู้นมาคนนี้มานะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครในเดอะมูฟวี่เนี่ยใครจะกลับตัวกลับใจนะครับก็รอไปดูได้เลยนะครับในเดอะมูฟวี่ผมจะไม่ขอสปอยล์แล้วกันในส่วนนี้แล้วฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ